มครับถ้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใครมีโอกาสดูทางช่องเจ็ดของเราเนี่ยนะก็จะเห็นมีการประกวด Miss Tiffany Universe 2012เนี่ยนะครับซึ่งอยากจะบอกโอ้โหผู้หญิงจริงๆคุณอายจริงๆและแน่นอนวันนี้น่าจะเป็นที่ปีนี้น่าจะเกลียวกว่ากว่าทุกปีเมื่อโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าต่อไปนี้สาวประเภท2ก็มีสิทธิ์เข้าประกวด Miss Universe แล้วและวันนี้นะพวกเราได้มีโอกาสต้อนรับพวกเขาทุกคนเลยครับวันนี้จาก Miss Tiffany Universe 2012สวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับโอ้โหแต่ละคนเป็นยังไงฮะเป็นยังไงนี่เป็นลูกครึ่งป่ะฮะเปล่าค่ะอ้าวทำไมหนูดำมาตั้งแต่ก่อนหนูต้องแอปหนูต้องแอปเสียงหน่อยกระเดือกกระเดือกหนูยังไงคะหนูเป็นคนจังหวัดหนูเป็นคนพัทลุงค่ะหนูควรจะไปเป็นนางแบบมากสวยมากจริงเวลาเข้ากล้องดูสิเหมือนยู่ยี่ยังไงก็ไม่เรียบเหมือนยู่ยี่เอาละครับและแน่นอนนะครับอยากให้ทั้ง4ท่านเนี่ยแนะนำตัวขอเริ่มจากมิสทิฟฟานี่2012ก่อนมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2012นะฮะแนะนำหน่อยค่ะค่ะพันวิราชมงคลเจเล่ค่ะมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2012แล้วก็นางงามผิวสวยค่ะนี่ไงครับหนูเป็นกูต้าไทโอนตั้งแต่เด็กๆมั้ยนะคะลูกอ๋อเปล่าค่ะนี่ผิวอย่างนี้เลยใช่ค่ะจากยาคุมเปล่าค่ะพอดีคุณพ่อน้องเจเล่เป็นคนประเทศอังกฤษค่ะอ๋อหนูเป็นลูกครึ่งด้วยใช่ค่ะอ๋อผิวหน้าก็เลยขาวค่ะอ่ะคนที่2อันดับ2นู่นลูกอันไหนนี่อ๋อหล่อได้ที่2ฉันนึกว่าเขาทำได้ที่2พี่นึกว่าเขาได้ที่อะไรฉันนึกว่าขวัญใจช่างภาพเขาหล่อได้ที่2ที่2ท่านแนะนำหน่อยค่ะนิชาชัยพฤกษ์ค่ะรองอันดับเสียงเสียงเอาใหม่ค่ะนิชาชัยพฤกษ์ค่ะสัมภาษณ์กับคุณแม่หนูอย่าลืมตัวลูกได้ค่ะคุณแม่ลูกอีกครั้งนึงค่ะนิชาชัยพฤกษ์ค่ะรองอันดับ1 Miss Tiffany Universe ปี2012ค่ะอ่ะคนที่3ผิวสวยจริงที่3นั่นค่ะปักกี้ค่ะสิริวรการมุตโยธีรองอันดับ2 Miss Tiffany Universe ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะน้องนัทค่ะนิสามณีเลิศวรพงษ์ค่ะได้รับตำแหน่ง Miss Kiss Kuta 200จากการประกวดชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็Miss Social Network by Banana IT เหมือนกับเป็น Miss Popular Vote ทาง Social Network อะค่ะเอาละครับทั้ง4คนนี้พี่อยากจะถามความคิดเห็นเหมือนหนูอยู่บนเวทีครั้งหนึ่งปีนี้มีความแต่ละคนยังใครเรียนหนังสืออยู่บ้างหนูเรียนที่ไหนลูกศินครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรศิลปกรรมศาสตร์ใกล้ๆจุดทำงานที่ทำงานพี่ใช่ค่ะออกแบบแฟชั่นออกแบบแฟชั่นหนูล่ะคะลูกหนูช่างกลนี่ที่ไหนใกล้ๆกันหนูเรียนที่ไหนคะลูกหนูเพิ่งจบจากคณะบัญชีที่ธรรมศาสตร์ค่ะตอนนี้จบที่ธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์แล้วตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหิดลค่ะนี่แหละคือกระเทยไทยต้องไม่แพ้ชาติไหนในโลกต้องอย่างนี้กระเทยมีความรู้อย่างเงี้ยนี่กระเทยรู้ตั้งแต่นี้เป็นกระเทยต้องเหมือนแม่นี่อ๋อนางรู้ฉันจะหล่อนนะหล่อนไปแฉแต่เช้าสักนิดนึงได้ค่ะว่างๆหล่อนต้องมาแฉแต่เช้าหน่อยนี่กระเทยไทยต้องไม่แพ้ชาติไหนในโลกนี่ใช่เพราะหนูไม่สวยหนูก็ต้องเรียนเก่งผัวมีไหมหนูผัวกี่คนมีมาแล้วอย่าตกใจค่ะนางงามเชิญค่ะหนูเรียนที่ไหนอยู่ลูกหนูกำลังหาสถานที่ศึกษาต่อค่ะหนูมาจากอังกฤษอ๋อป่าครับที่ปัจจุบันหนูประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับอะไรคะเปิดร้านเช่าชุดราตรีค่ะอ๋อคือเปิดร้านเช่าต้องทำธุรกิจแต่เด็กๆใช่ค่ะอีกคนหนึ่งค่ะตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ที่ราชภัฏภูเก็ตค่ะแล้วก็ทำงานเป็นนักแสดงของโรงละครไซมอนคาร์บอเร่ค่ะที่ภูเก็ตค่ะคือแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมฮะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยความใฝ่ฝันวันแรกๆวันนี้อาจจะเป็นแบบเคสสตัดดี้อันหนึ่งกว่าจะมาเป็นมิสทิฟฟานี่กว่าที่จะต้องมานั่งในรายการที่จะมาสัมภาษณ์กันเนี่ยแต่ละคนต้องมีอะไรที่ผ่านประสบการณ์กันมาเยอะแยะจากการแบบบางคนอาจจะไม่จะโยนยอมรับสมัยก็เจอโดนต้องโดนร้อยอิตุดต้องโดนขอเริ่มจากมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สตาร์ซันทเวฟก่อนทำยังไงให้สังคมยอมรับในความเป็นตัวตนของคุณในวันนี้คือต้องจะใช้ความเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็จะใช้ความน่ารักใส่ซื่อให้คนอื่นรู้ว่าสาวประเภท2ก็มีความดีเป็นคนเหมือนกันค่ะเป็นคนเหมือนกันใช่ค่ะจริงๆสาวประเภท2ก็มีหัวใจใช่ค่ะถามจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเริ่มกินยาคุมได้เท่าไหร่ตั้งแต่อายุ15ค่ะ15โอ้เดี๋ยวนี้กระเทยเด็กมันกินตั้งแต่8 9ขวบเมื่อกี้เกิดมาแล้วกินเลยก็มีเอ๊ะอีนี่ก็โง่หรือเปล่าฮะเกิดมาแล้วกินเลยร้อนเลยแต่9ขวบเนี่ยแต่9ขวบมันกินยาคุมกันแล้วถามว่ายาคุมมันช่วยอะไรหนูบ้างช่วยให้ร่างกายเราซอฟต์ลง
แล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นเปล่งปลั่งเหมือนผู้หญิงค่ะอืมแต่หนูสวยกว่าผู้หญิงอีกมีคนบอกไหมมีคนไม่รู้ไหมแบบว่าเคยมีผู้ชายมาจีบด้วยไหมก็มีบ้างที่เขาคิดว่าเจเล่เป็นผู้หญิงต่างชาติก็จะเข้ามาจีบในนามของผู้หญิงต่างชาติค่ะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงไทยส่วนมากจะรู้ค่ะทำไมถึงรู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะว่านางเรียบร้อยนะพี่เกศมึงควรจะไปตายแล้วเกิดใหม่แม่สารแหน่มานั่งหน้าฉากขนาดนี้ทำไมแล้วหน้าหล่อนกับหน้าเขาเทียบกันได้ไหมล่ะอย่างนี้ถ้ากินยาคุมอย่างแกถ้ากินยาคุมนี่ช่วยได้หมดร้านก็ไม่ช่วยแม่แล้วนั่งจันอยู่หน้าจ่าถามจริงๆนะฮะว่าครั้งแรกที่ตัวเองเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีความเป็นกระเทยมีความเป็นความอยากเป็นผู้หญิงทำยังไงจะบอกกับพ่อแม่ยังไงพ่อแม่เนี่ยยอมรับเป็นตัวเราค่ะสำหรับตัวเจเล็กนะคะคือน้องเจเล็กมีความรู้สึกที่อยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่ปฐมค่ะน้องเจเล็กก็จะเอาผ้าเช็ดตัวมาคุมหัวทำเป็นผมแล้วก็จะหยิบพวกรองเท้าส้นสูงเครื่องสำอางมาแต่งตัวให้สวยๆจนวันหนึ่งคือแม่น้องเจเล่จับได้แต่แม่น้องเจเล่ก็ยอมรับแล้วก็ให้โอกาสน้องเจเล่ค่ะที่จะเป็นสาวประเภทสองและปัจจุบันแม่น้องเจเล่ก็ผลักดันน้องเจเล่ค่ะหนูผิดกับชีวิตของช่างแต่งหน้าตักแรดที่เลยนะลูกยังไงพี่นั่นเป็นกะเหรี่ยงคอยาวอยู่บนดอยแถวแม่สะรองหนูรู้จักแม่แต่เราไม่รู้ที่กะเหรี่ยงคอยาวใส่แหวนวงแหวนเสร็จแล้ววันหนึ่งนางก็ทำนาอยู่นางก็มองฟ้าวันนี้กูจะเข้าเมืองกรุงนางก็นั่งรถสองแถวมาพักกับอยู่วัดอะไรนั่นหรออยู่วัดอะไรนะวัดศรีมหาธาตุนี่เรื่องจริงเหรอพี่อ้าวอีนี่จะไม่จริงยังไงนางไปเด็กวัดเมื่อก่อนนี้อ๋อเหรอแล้วนางก็มาตุ้มตุ้มมองมองก็แบบว่าไปไม่รู้จะทำอะไรนะไปกระเทยบ้านนอกไงทุกวันเมื่อก่อนพ่ออะไรถึงหนีมารู้ไหมพ่อนึกว่าผีเข้าพ่อเลยเอาเขียนแท้ใหญ่ให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ใส่ใหญ่ไม่หายแล้วตรงนี้มานี่แสดงว่าหนูก็คือพ่อแม่ยอมรับแล้วค่ะพ่อแม่ยอมรับแต่ว่าจะมีป้าคนเดียวที่ไม่ยอมรับค่ะแล้วทุกวันนี้เขายอมรับยังคะหรือว่าทุกวันนี้ยอมรับแล้วค่ะยอมรับได้เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะหนูอายุเท่าไหร่แล้วครับวันนี้ปีนี้21ปีค่ะ21ค่ะ21ชอบมั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกอายุ17ปีค่ะ17นะทางกองประกวดบอกกูไม่น่าพามารายการนี้เลยจริงๆ17ณวันนั้นวันที่ตัวเองตัดสินใจที่จะต้องเปลี่ยนจากนายวันนี้ก็คือเป็นนางสาวเป็นสวยกว่าผู้หญิงเนี่ยวันนั้นใจแรกคิดอะไรอยู่ใจแรกคือนกเจเล่คุยกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวแต่ทางบ้านนกเจเล่ก็ยอมรับและให้เจเล่ทำศัลยกรรมผ่าตัดได้ค่ะแปลงเพศน้องเจเล่ก็ในเมื่อโอกาสมาถึงเราก็คว้าไว้ค่ะเพราะว่าโอกาสนานๆที่จะมาหาเราค่ะกว่าจะประกวดมิสกว่าที่จะไม่ได้มาเป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สตาร์ซันเทลเอฟเนี่ยนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปประสบความสำเร็จถึงระดับโลกผ่านการประกวดมากี่ครั้งแล้วผ่านการประกวดมา4เวทีค่ะเวทีหลายๆครั้งค่ะทำไมถึง4เวทีเริ่มประกวดครั้งแรกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะอายุ20ค่ะเพิ่งประกวดปีที่แล้วเองเหรอลูกเหรอใช่ค่ะก็คือปีหนึ่งรอบมา4เวทีเลยค่ะอ๋อ4เวทีที่ผ่านมาเคยท้อมั้ยโอ๊ยเราไม่เอาแล้วไม่เคยท้อค่ะจะเรียกถือว่าเป็นการหาประสบการณ์ค่ะถ้าสมมุติปีนี้ไม่ได้มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สตัวเราจะปีหน้าจะประกวดยังไม่รู้ไม่หรอกค่ะเพราะว่าปีนี้น้องเจเล่ตั้งใจมาทำให้ดีที่สุดค่ะถึงจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแค่ให้ทำแค่ให้เราทำดีที่สุดเท่านั้นก็พอแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอข้ามเดี๋ยวเพราะหนูจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปประกวดระดับโลกอ้าวรอนรองอันดับที่หนึ่งรองอันดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งนิชาชัยพฤกษ์เป็นคนจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงค่ะเมื่อก่อนกีดยางหรืออะไรเจ้าหนูเมื่อก่อนชีวิตเมื่อก่อนไม่ต้องกีดยางเมื่อก่อนยังไงยังคอก็ที่บ้านก็พ่อแม่รับราชการแล้วก็มีสวนยางเสียงครับเสียงสวนยางพาราค่ะคุณแม่อ๋อเหรอเห็นไหมล่ะใช่ไหมแล้วหล่อจะต้องมีสวนยางพาราแล้วหล่อไปช่วยกีดยางหรือไปกินคนกีดยางชั้นสองค่ะก็เป็นพม่าค่ะจ้างคนงานอ๋อจ้างแรงงานพม่าเป็นเจ้าของสวนยางวันหนึ่งพ่อเป็นราชการแม่เป็นราชการ
ตัวเองลุกขึ้นมาเป็นกระเทยเอาไปเสกใส่ไร่น้ำมนต์เหมือนช่างแต่งหน้าพี่ไหมเขาก็ไม่ค่อยยอมรับมากเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสังคมคนใต้เนี่ยเรื่องแบบโดนฉันไม่ได้เลยเขาจะแบบคนแรงแล้วหนูทำยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรมากค่ะก็คือแอบไว้กลับบ้านก็คือเป็นมีเป็นตัวผู้อยู่ใช่เป็นตัวผู้มีเมียไหมหนูตอนเด็กๆมีเมียไหมไม่มีอ๋อตอนเด็กๆก็ยังต้องแอบเป็นก็แอบจนแบบจนกระทั่งมากรุงเทพก็มาเรียนมหาวิทยาลัยอ๋อก่อนนี้สิสวรรค์อยู่ในใจใช่ทีนี้ก็เริ่มมีญาติไปฟ้องไปอะไรอย่างงี้ค่ะเห็นรูปเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนไปฟ้องทีนี้เขาก็เริ่มคือจริงๆแล้วพอทีหลังเนี่ยพอไม่ได้มาคุยกันเนี่ยคือเขาแค่กังวลว่าต่อไปอนาคตเราจะเป็นยังไงสมมติว่าถ้าเราเป็นสาวประเภท2อย่างเงี้ยเรื่องของเพราะเราก็แบบถือว่าเรียนเก่งแต่ว่าสมมติว่าถ้าจะมาเสียเพราะว่าการเป็นสาวประเภท2เนี่ยเขาก็เสียดายแต่คุณเนี่ยพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะเป็นกระเทยแม้จะเป็นอะไรทุกอย่างฉันยังคิดในตัวคุณว่าคุณจะไม่ทิ้งเรื่องการเรียนค่ะจะต้องเอาชนะให้ผู้หญิงผู้ชายทั่วไปใช่ค่ะการเรียนคุณเนี่ยเรียนได้ขนาดไหนก็ถือว่ามาระดับท็อปตั้งแต่เรียนเกรดที่ต่ำสุดที่เคยได้เท่าไหร่ฮะต่ำสุดเหรอคะ 2.75 2.7 สูงสุดเหรอลูกสูงสุด 3.9 3.9 สูงกว่า 3.9 คง 4 perfect score แต่นี่ก็นี่น้องคือเขาบอกว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่ตัวเองทำให้พ่อแม่พิสูจน์แล้วก็ยอมรับในความที่เราเป็นอย่างนี้เราเลือกเกิดไม่ได้ที่เป็นกระเทยเขาว่าอยากเป็นกระเทยไม่มีใครอยากเป็นกระเทยหรอกคือน้องก็ทำหน้าที่นักศึกษานักเรียนให้มันดีที่สุดใช่ก็คือเขามาคือคิดว่าก็คือพอเราเอานำปริญญาตรีเนี่ยไปฝากเขาได้ก็คิดว่าณจุดนั้นก็คือเขาก็เริ่มเปิดกับเราค่ะก็คือเปิดจนกระทั่งมาเรียกว่าประกวดมิสทิฟฟานี่คราวนี้แล้วก็คือแบบofficially เลยเพราะว่าเขาก็คือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คุยกันว่าแบบโอเคแบบยอมรับนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยพอมาประกวดมิสทิฟฟานี่เนี่ยก็เหมือนแบบเปิดกันอย่างเป็นทางการเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็แบบช่วยโทรหาคนนั้นคนนี้ให้ช่วยโหวตเดี๋ยวก่อนนะคือตอนที่หล่อนอยู่ตลอดระยะเวลาอายุเท่าไหร่25ค่ะอุ้ยอายุพอกับฉันหรอวะโอ้ยเมื่อ10 ปีแล้วอายุ25ค่ะเธอกำลังจะบอกตั้งแต่เกิดจนอายุ20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยแสดงความเป็นกระเทยให้พ่อแม่รู้เลยก็แสดงแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราเป็นแต่ว่าพ่อแม่ก็อยู่ในจิตใจว่าใช่แต่เขาก็รู้เพราะว่าก็คือเราโดนล้อตั้งแต่เด็กอยู่แล้วโอ้ยอีตุ๊ดใช่แล้วก็ทีนี้แบบก็คือวันโรงเรียนเวลามีงานวันปีใหม่วันเด็กเลยต้องขึ้นไปเต้นขึ้นไปรำอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าเราชอบแต่ว่าก็คือเขาก็แบบเขาไม่ยอมรับเขาไม่ได้ยอมรับเพราะเขาเป็นข้าราชการใช่แต่เขาก็รู้ค่ะแต่ในที่สุดวันนึงคุณเอาผลการเรียน 3.9 ที่คุณมาเรียนที่กรุงเทพค่ะไปให้เขาดูค่ะแล้ววันแรกที่บอกพ่อแม่ว่าพ่อแม่หนูจะพาหนูจะอยากจะแต่งหญิงแล้วเนี่ยคุณบอกพ่อแม่ว่าไงก็บอกเขาว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือประสบความสำเร็จตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำเพื่อเขามาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตที่เหลือเนี่ยก็ขอใช่ของมีความสุขกับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ไม่เคยทำให้เขาแบบเสียใจอะไรเงี้ยเป็นลูกคนเดียวป่ะลูกมีน้องสาวอีกคนมีน้องสาวอีกคนหนึ่งวันที่ไปบอกพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยในใจกลัวอะไรที่สุดในใจก็กลัวว่าเขาจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือถามนี้คืออาจริงๆก็คือแบบคิดในใจว่าสมมติว่าถ้าเราไปบอกเขาแล้วทีนี้เรากลายเป็นลูกอกตัญญูเนี่ยเราก็จะยอมที่จะกลับไปเป็นลูกผู้ชายเพราะแบบคืออ๋อถ้าสมมติวันนั้นถ้าสมมติเขารับไม่ได้แล้วก็เขากลับมาบอกว่าแบบเฮ้ยแบบถ้าเองเป็นกระเทยแบบเองเป็นลูกอกตัญญูนะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราก็จะยอมกลับเป็นลูกผู้ชายเอ้ยเป็นแบบลูกชายให้เขาเพราะว่าเป็นเด็กแว้นเหมือนเดิมเพราะว่าหลักแล้วก็คือเราก็ไม่อยากจะเป็นลูกอกตัญญูอะค่ะนี่เธอมีความคิดมากมีความคิดที่แบบว่าเอ้ยวันนี้ก็เคยเด็กนะฮะชอบดูรายการนี้เหรอก็เลยชอบไปดูนี่เป็นตัวอย่างที่โอเคฮะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนที่ดีได้เชื่อไหมฮะก่อนที่คุณจะมาเนี่ยมีคนเอาความคิดครั้งหนึ่งไม่รู้เขารู้จักคุณได้ยังไงโทรบอกพี่มดดำคุณเนี่ยเขาบอกจะเหมือนสาวมาจากเนปาลฉันจะไปยุ่งอะไรกันเนี่ยพี่ลองเปรียบเขาเป็นเด็กที่ธรรมศาสตร์คนหนึ่งเขาจะมีความคิดแล้วเขาชอบชื่นชมคุณว่าคุณมีความคิดที่ว่าถ้าสมมติวันนี้จะเป็นกระเทยจะแต่งหญิงก็จะเอาชนะด้วยผลงานก็คือผลของการเรียนวันนั้นคุณก็ทำผลของการเรียนชนะทั้งเพศหญิงเพศชายหมดเลยชายจริงหญิงแท้การเรียนสู้คุณไม่ได้วันนั้นความมานะของคุณในวันนั้นทำยังไงก็คือเราก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนอื่นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าอตกไปไหมอตกก็ต้องไปเต้นก็ต้องไปก็ใช้ชีวิตไม่ได้บอกว่าแบบนั่งเรียนอะไรอย่างงี้ก็คือแบบว่าไม่เครียดใช่ก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบเดี๋ยวต้องทำงานหาเงินด้วยไม่ได้ทำงานค่ะก็คือตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยใช่เพราะว่าเขาก็ส่ง
ให้เราเรียนอย่างเดียวค่ะทีนี้เราก็ต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าคือเราก็ต้องดูตัวเองแบบคือถ้าเราเป็นสาวประเภท2เป็นกระเทยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องยอมรับว่าสมมติว่าถ้าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเริ่มต้นจาก0กระเทยเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจาก -5 ถูกต้องเพราะว่าเราต้องฝ่าฟันเรื่องของแบบเรื่องของทัศนคติของคนอื่นก่อนโอ้โหเลิศหนูเป็นคนเลิศมากเดี๋ยวคุณแม่โอ๊ยแต่คุณแม่ชอบมากเลิศเป็นกระเทยต้องเป็นอย่างนี้ลูกถูกต้องผู้ชายจริงหญิงแท้เนี่ยเขาเริ่มจาก0กระเทยเนี่ยมีติดลบไปก่อนแล้วใช่ติดลบไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาให้ชนะเหนือรถกว่าชนีเพราะฉะนั้นเราต้องแล้วกลัวหนูเคยแยกชนีไหมลูกเคยแยกคุณชนีไหมลูกไม่เคยไม่เคยเอาอีกแล้วเป็นกุลสตรีขึ้นมาอีกแล้วมีผู้จัดการมาด้วยพูดไม่ได้ผู้จัดการใหม่หลังไมค์หลังไมค์เอาละนี่แค่สองคนแรกครับอันดับหนึ่งมิสซิปปินี่ก็จะแบบว่าเรียบร้อยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าวันนี้บางทีเนี่ยการจะประกวดหรือไม่ประกวดการประกวดวันนี้คนที่ประกวดเนี่ยมีความคิดที่ไม่อยากจะเชื่อว่าเขามีความคิดที่คิดได้ขนาดนี้คิดดีกว่าดาราบางคนอีกดาราบางคนนี่โง่นะฮะ พวกคุณนี่เป็นคนที่ฉลาด เวลาตอบนี่ฉลาดมาก